คนเรามาอยู่ในเตียงนี้ใช่ไหมใช่เขาปกติเตียงนี้มีชื่อว่าโซโยยาฮิสูนะครับเพราะว่ามันโตนี่คือโรงเรียนนะนี่คือทำให้ว่าโรงเรียนมันไม่อยู่มันก็โตตัวใหญ่กว่านี้อีกนี่เดี๋ยวแอนิเมชันเขามาทำเป็นแอนิเมชันแท้จริงเลยเราไปดูว่ามันคือสำหรับคืออะไรกันไปดูกันในตรงนี้ก่อนตรงเดียวนี่โอ้โหยังจังเยอะกว่านี้ทำไมมันเยอะจังตอนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กสี่คนนั่นนี่